ชนะฝรั่งเศสเป็นชาติแรกเลยอาจารย์ว่านะถูกต้องอาจารย์ลองเล่าให้สงครามมหาเอเชียบูรพาปี2484แล้วฮะนั่นแหละผมอยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันครับแม้แต่กรณีการสู้ตอนหลังเนี่ยที่อเมริกันแพ้คนเวียดนามในสงครามเวียดนามครับเนี่ยเมืองที่รบชนะเมืองที่อยู่ในเวียดนามที่รบชนะอเมริกันอย่างเด็ดเดี่ยวฆ่าอเมริกันตายเป็นเบอร์นั้นนะคือเมืองเดียนเบียนฟูเดียนเบียนฟูเดียนเบียนฟูเนี่ยคือชื่อเดิมชื่อเมืองแถงเป็นส่วนหนึ่งของราชนาจักรไทยครับและคนที่นั่นน่ะพูดไทยได้ด้วยและนักรบที่สู้ในวันนั้นน่ะเดียนเบียนฟูคือคนไทยทั้งนั้นครับเคยได้ฟังเพลงไทยดำลำพันธ์มั้ยนั่นน่ะครับไทยดำลำพันธ์อยู่ที่นั่นนะครับครับนั่นน่ะรบเก่งมากแล้วที่จริงก่อนนั้นอย่างสงครามมหาอาเซียนบูรพาก็ตามตอนนี้ก่อนจะถึงตรงนั้นนะฮะครับผมอยากจะดึงความสนใจพี่น้องไทยทั้งหลายที่มีหัวใจเป็นไทยนะที่มีหัวใจเป็นไทยเมื่อกัมพูชาได้ละเมิดแผ่นดินไทยมาเป็นระยะตั้งแต่ปีไหน2547ไล่มาเรื่อยนี่นะฮะแล้วไทยก็ประท้วงเรื่อย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 เฉพาะประท้วงใหญ่ๆนะ10กว่าครั้งประท้วงย่อยที่ปะทะกันนั่นก็หลายครั้งจนบัดนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยในสิ่งที่ประท้วงนั้นตอนนั้นผมจำได้ผมได้มาพูดออกอากาศที่นี่ว่าพี่น้องไทยนะพี่น้องไทยหัวใจและชาตินะได้ร่วมกันขอให้รัฐบาลได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาบังคับให้กัมพูชาปฏิบัติตามที่ได้ละเมิดแต่รัฐบาลก็ยังเฉยอยู่ผมก็รู้สึกเสียใจอ่ะนะที่เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรกันเลยตอนนี้ความจริงได้มีคนที่เขียนหนังสือเรื่องเอกราชได้มาด้วยการต่อสู้ในสมัยนั้นก็อาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นคนเขียนนะท่านได้เขียนในสิ่งที่ผมอยากจะให้เราลึกถึงเหมือนกันเพราะท่านเป็นคนหนึ่งในหลายคนในกระบวนการเสรีไทยที่ทำให้ประเทศของเราได้รับเอกราชโดยไม่ถูกยึดครองโดยต่างชาติหลังสงครามโลกครั้งที่สองท่านเขียนบอกว่านี่ผมลอกมาเลยนะฮะเราทั้งหลายได้ถือเป็นหลักเป็นคติในการรับใช้ชาติครั้งนี้ว่าเรามุ่งทำหน้าที่ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยที่จะต้องสนองคุณชาติเราทั้งหลายไม่ได้หวังเอาตำแหน่งทางราชการมาเป็นรางวัลในการตอบแทนการกระทำทั้งหลายไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดหรือหมู่คณะใดแต่ทำไปเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งมวลจำปรีดีเขียนต่อไปอีกตอนหนึ่งบอกว่าการกู้ชาติเป็นการกระทำของคนไทยทั้งปวงซึ่งแม้จะไม่ได้ร่วมอยู่ในองค์การที่เรียกว่าเสรีไทยโดยตรงก็ตามยังมีคนไทยอีกถึง17ล้านคนในขณะนั้นนะพลเมืองเรามีแค่นั้นได้กระทำโดยอิสระของตนต่อต้านศัตรูของชาติด้วยวิถีทางที่เขาเหล่านั้นจะพึงกระทำได้ทั้งด้วยการเอากำลังใจเข้าช่วยคนเหล่านี้ได้ช่วยกู้ชาติประเทศของตนด้วยกันทั้งนั้นส่วนผู้ที่คอยขัดขวางต่อต้านผู้รับใช้ชาติจะเป็นโดยกายวาจาหรือใจนั้นก็มีบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาแต่เขาเหล่านั้นในทางพฤตินัยไม่ใช่คนไทยเพราะกระทำของเขานั้นไม่ใช่กระทำในการกระทำหน้าที่ของการที่เป็นคนไทยเขามีแต่สัญชาติไทยโดยนิตินัยเขาคือคนไทยตามกฎหมายเพราะถูกกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นเองแต่ความจริงนั้นเขาไม่ใช่ไทยคิดถึงวันนี้ คนประเภทอย่างเดียวกันนั้นยังอยู่และยังมีอยู่มากผมจึงขอเรียกร้องในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเราจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเดิมนะคงไม่ได้เราจะต้องคิดกลับมาดูซิว่าเราจะช่วยชาติอย่างไรก่อนจะพูดถึงเรื่องสงครามมหาอาเซียบูรพาที่อาจารย์หมอได้ถามแล้วนะขอให้นึกถึงตอนท้ายสงครามโลกครั้งที่สองก่อน
นะที่ยังท้ายสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันหลังสงครามเอเชียบูรพาถูกครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนช่วงสงครามเราประกาศเข้าข้างญี่ปุ่นครับแล้วเราก็ได้ดินแดนคืนมาหลายแห่งแล้วแต่พอเกิดญี่ปุ่นโดนปรมาณูอย่างน่าสงสารแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังโดนปรมาณูอีกอันหนึ่งเข้าไปแล้วนะพอญี่ปุ่นแพ้เนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสเตรียมเข้ายึดประเทศไทยครับรวมทั้งเจียงไคเชกด้วยเจียงไคเชกเคลื่อนพลมาจากทางเหนืออังกฤษกับฝรั่งเศสจะเข้ามาพอดีขบวนการเสรีไทยได้ติดต่อประสานกับอเมริกาจำนวนมากอเมริกาเลยเป็นช่วยเป็นตัวขวางให้หน่อยครับแต่ถึงจะขวางก็ตามนะฮะผลที่สุดก็ได้มีการลงนามบางอย่างที่ทำให้เรายอมเอาดินแดนคืนให้เขาอีกที่เราเอามาได้เนี่ยนะเป็นของเราแล้วคืนไปอีกด้วยความน่าเสียใจต้องไปเซ็ตลงนามตรงที่วอชิงตันดีซีซึ่งผมขอกล่าวว่าที่ลงนามนั้นไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเดี๋ยวก็จะพูดอย่างนักกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับเอาไล่ไปตามลำดับเลยนะฮะเดิมทีเดียวเมื่อปี2436เราเสียจันทบุรีตราดไปครับพอถึง2ปี2546 2446 46หรือ56 56อ่ะนะ56 2440แหมปีนี้ผมจำยากจริงคือเราได้ยอมในปีนั้นน่ะนะ2456เราได้ยอมบอกว่าเอาละเรายอมเสียจำปาสักนะแล้วก็ยอมเสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงที่เลยหลวงพระบางไล่มาเนี่ยมาจนติดจังหวัดน่านของเราเนี่ยเราเสียสองอันนี้ไปนะฮะใน2549เพื่อที่เราจะสามารถยับยั้งการลุกลามของฝรั่งเศสครับแล้วยังเสียดินแดนมณฑลบุรพานี่แหละจะพูดถึงสงครามบุรพาเนี่ยเสียที่ไหนบ้างพัตตบองเสียมราชสีโสพลให้แก่ฝรั่งเศส2549แล้วต่อมาเราก็หวังว่าที่เราเสียนั้นน่ะเพราะเราต้องการได้จังหวัดตาดเกาะกงและด่านซ้ายมาเป็นของไทยฝรั่งเศสยอมพอยอมพอมาเข้ามาเอาเสียมราชพัตตบองสีโสพลไปแล้วกลับไม่ยอมถอยออกไปจากตราดเกาะกงและด่านซ้ายเลยเวลาอีกหนึ่งปีจึงยอมถอนออกจากตราดครับแต่หลังจากนั้นฝรั่งเศสไม่เคยเอาเกาะกงคืนให้ไทยเลยจนกระทั่งวันนี้นะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับตามสัญญาที่ทำกันไว้ตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ฝรั่งเศสไม่ยอมคืนเกาะกงให้ไทยแล้วต่อมาก็เกิดสงครามมหาอาเซียบูรพาเราเรียกสงครามมหาอาเซียบูรพาคือเรารบกับฝรั่งเศสมีความเก่งหลายอย่างหลายครั้งเช่นครั้งหนึ่งนักบินฝรั่งเศสขับเครื่องบินข้ามมาข้ามแม่น้ำโขงจะมาทิ้งระเบิดทางฝั่งไทยทางภาคอีสานเนี่ยฮะกำลังบินข้ามมาเครื่องบินสมัยนั้นปีกเป็นผ้าใบนะหนาเครื่องบินทำด้วยผ้าใบเครื่องบินของไทยก็เหมือนกันทำด้วยผ้าใบใบพัดเดียวหมุนตอนนั้นก็มีกิจกรรมของนักบินผู้กล้าหาญคือรู้สึกจะเรืออากาศตรีนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดสานิษนวลมณีครับขับเครื่องบินเข้าไปเลยครับชนเครื่องบินฝรั่งเศสกลางอากาศบนฝั่งบนแม่น้ำโขงเลยครับเครื่องบินฝรั่งเศสตกกลางแม่น้ำโขงเครื่องบินไทยของสานิษฐ์ตุลนีค่อยๆล่อนเข้ามาใกล้จนชิดฝั่งไทยทหารไทยก็เข้าไปช่วยทหารอากาศของเราคุณสานิษฐ์ตุลนียังไม่ตายเลยแต่ตัวไหม้เอามารักษารู้สึกรักษาโรงพยาบาลกลางหรือที่ไหนแล้วท่านก็เสียชีวิตแล้วก็ได้เลื่อนยศแล้วชื่อก็ปรากฏอยู่อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมินี่ชัยสมรภูมิเนี่ยเกิดจากสงครามมหาอาเซียบูรพาครับเราชนะฮะเราจับแขกมาร็อกโกเราเรียกแขกมาร็อกโกตอนนั้นคือมาร็อกโกนี่เป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสครับฝรั่งก็เอาคนมาร็อกโกมาเป็นทหารด้วยครับเราจับได้เบื่อเลยเอาไปแสดงตัวที่สนามหลวงผมจำได้ผมอายุ 4-5 ขวบยังจำได้อยู่ว่าได้ไปยืนดูมาร็อกโกเป็นยังไงมันมาลบกับไทยนะฮะตอนนั้นทีนี้พอเกิดสงครามมหาอาเซียบูรพาเราชนะมากๆไปแล้วเฮ้ยสุดฝรั่งเศสก็ยอมเจรจาสงบศึกทำสนธิสัญญาโตเกียวคือพัดยกพัตตบองเสียมราชสีโสพลให้กับไทยคืนตามที่เคยพูดเอาไว้ตกลงเอาไว้หลอกเอาดินแดนเราไปแล้วไม่ให้ตอนนี้คืนแล้วเนี่ยเราได้ดินแดนตอนนี้กลับมาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานั้นเองอ่ะเราก็คุ้มครองดูแลอยู่หลายส่วนพอเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเราก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นอีกนะเพราะญี่ปุ่นส่งกำลังเข้ามาถ้าประจวบคีรีขันธ์ปักได้เราเห็นท่าสู้ไม่ไหวเลยต้องยอมแล้วก็ตั้งเสรีไทยขึ้นมาที่ผมกล่าวในตอนแรกแต่บังเอิญไอสไตน์อ่ะไปเป็นคนเยอรมันอ่ะหนีไปอยู่อเมริกาไปคิดทดลองไอ้ปรมาณูได้คิดแล้วดัดแปลงเป็นระเบิดปรมาณูขึ้นมาอเมริกาทดลองมาทิ้งที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตายเยอะแยะญี่ปุ่นยอมแพ้ไทยก็เลยต้องบอกว่าอ้าวญี่ปุ่นแพ้แต่ไทยไม่แพ้เพราะไทยมีเสรีไทยครับแต่อังกฤษฝรั่งเศสเลยก็เตรียมจะเข้ามายึดไทยแล้วตอนนั้นครับผลที่สุดเมื่อเราเขาจะมีบังคับหลายอย่างแต่อเมริกันก็ช่วยอะนะช่วยประทับประทังจนกระทั่งสองประเทศทั้งอังกฤษฝรั่งเศสไม่เข้ามายึดไทยแต่ว่าไทยต้องเสียอะไรหลายอย่างครับรวมทั้งดินแดนฝรั่งเศสมันเอาพัตตบองเสียมราชสีสะพลไปแล้วก็เอาดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปเอาดินแดนไทยใหญ่เนี่ยรัชฉานเนี่ยฮะเชียงตุงเนี่ยครับตอนนั้นพวกนั้นเขาดีใจชักธงชาติไทยขึ้นนะฮะคนฉะนั้นเขาดีใจโอ้ได้เป็นไทยแล้วเสียมราชพัทบองพี่น้องไทยส่วนใหญ่แม้ในขณะนี้ก็พี่น้องเชื้อสายไทยอย่างเรานี่ส่วนใหญ่ก็ดีใจมากฮะแม้แต่เกิดผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนี่ที่ได้ส่งไปดูแลปกครองพี่น้องไทยทางโน้นก็เสียใจเมื่อเราต้องคืนต้องถูกบังคับให้คืนไปหมดเลยนะที่ผมรู้จักคนหนึ่งซึ่งไปรบที่เชียงตุงนะเป็นพันเอกท่านเอกพิเศษท่านบอกพอเราต้องคืนปั๊บนี่รัฐบาลก็ไม่ได้ไปเอาอะไรไปขนมาให้เดินเท้าเปล่ามาครับครับแล้วตอนหลังก็ยังมาร่วมงานกันอยู่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยท่านพันเอกคนนั้นพันเอกพิบูลศักดิ์ที่ผมขอเอ่ยชื่อท่านเป็นการคารวะด้วยพันเอกพิบูลศักดิ์นาคีรักษ์นะฮะตอนนี้ก็เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเราต้องคืนดินแดนอย่างนั้นเนี่ยความจริงสิ่งที่เราซ้อมยอมเซ็นเพื่อทำสัญญาสันติภาพกับฝ่ายอังกฤษอเมริกาเนี่ยพอเซ็นแล้วท่านปรีดีพนมยงค์ท่านกลับมาเมืองไทยก็ช่วงนั้นมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับท่านปรีดีพนมยงค์ได้แต่เพียงประกาศหน้าที่ประชุมสภาว่าขณะนี้เราได้ยอมเสียดินแดนไปให้กับฝรั่งเศสที่เขาบังคับให้เซ็นชื่อแล้วพอพูดจบท่านขอสภาปิดประชุมไม่ต้องมีลงมติโหวตรับทราบรับรู้รับรองไม่มีเป็นความตั้งใจจงใจของท่านปรีดีพนมยงค์เองที่จะให้ความตกลงที่วอชิงตันนั้นไม่บรรลุผลสมความมุ่งหมายคือไม่มีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศครับเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนั้นดินแดนเหล่านี้เป็นของไทยรวมทั้งเกาะกงด้วยตามความรู้สึกของผมนะถ้าจะว่ากันในแง่กฎหมายระหว่างประเทศครับผมครับที่ก่อนจะผ่านไปนะครับผมพอบอกนะฮะสีโสพลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขมรเขาเรียกว่าเป็นจังหวัดบันเตียนเมียนเจยซึ่งพวกเราจะได้ยินบ่อยๆเลยนะครับบันเตียนเมียนเจยเนี่ยถ้าเราได้